หมอนี่หน้าแม่นๆนะคะในรายการพระพิฆเนศยากรนะคุณหมอก็จะมาเปิดดวงปี2560สำหรับท่านที่เกิดปีกุลนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นเซอร์ไพรส์นะคะปีกุลกันอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศยังรู้อนาคตนะอาจารย์ทำเองออกแบบเองตัดเองคิดเองนะวาดเองทุกอย่างเดี๋ยวเรามาเซอร์ไพรส์ปีกุลนะว่าปีกุลจะเป็นยังไงนี่จับกันสดสดหลุดมาใบหนึ่งหลุดมาใบหนึ่งปีกุลความรักดีปีกุลเดือนมกราปีกุลมกรานี่ต้องระวังนิดนึงนะมกรานี่เหมือนการเงินยังติดขัดอยู่นะเนี่ยระวังของหายนะทรัพย์สินมีค่าระวังโดนขโมยเนาะล้นลาอะไรจอดให้ดีๆนะปีกุลเนี่ยไพ่อสูรขึ้นแล้วเนี่ยต้องระวังการเงินติดขัดมีการกู้เงินในช่วงเดือนมกราด้วยปีกุลนะพอละก็ระวังนะคนอื่นญาติพี่น้องอะไรเงี้ยจะไปยืมเงินปีกุลนะมกรากุมภาปีกุลเนี่ยกุมภานี่การงานดีนะแต่ต้องระวังสุขภาพไม่ค่อยดีปีกุลนะเจ็บไข้ได้ป่วยเดือนมีนานี้พบหมอรักษาหาตัวอะไรเงี้ยพบหมอที่ดีนะรักษาหายปีกุลการงานเด่นมีโอกาสนะได้ขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะปีกุลกุมภามีนาเนี่ยนะใครที่ทะเลาะเบาะแว้งนะมันมีการคนรักเก่ากลับมาขอเพื่อนดีนะเดือนมีนานะมีการสั่งสรรเจอเพื่อนเก่าในช่วงเดือนมีนานี้ปีกุลต้องประหยัดแล้วก็เก็บเงินให้ได้มากกว่านี้นะคะจะดีมากนะคะใช้เงินที่รู้จักคุณค่านิดนึงปีกุลนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งนะปีกุลผู้หญิงเก่งต้องต่อสู้ด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะปีกุลเดี๋ยวอาจารย์เบ่งนิดนึงปีกุลใครเสริมดวงโชคลาภการค้าขายเนาะไม่ตามมหานิยมแฟนรักแฟนหลงแก้คุณใส่ผีเข้าเดินของนะมาเลยอันนี้บูชาเป็นกำไรนักลาภนะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะหมดแล้วหมดเลยอันนี้เป็นแหวนนักลาภนะคะเสริมดวงก็ติดต่อนะคะตามช่องทางนี้ได้เลยต่อปีกุลเดือนเมษาต้นมกราไม่ค่อยจะดีนะแต่เมษานี้ดีเนาะมกรานี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กุมภาพอใช้ได้มีนาก็โอเคมีนาเมษาเนี่ยปีกุลน่าจะเริ่มดีจริงๆเลยเดือนมีนาเมษาอะไรเงี้ยแต่เรื่องงานจะดีตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะแต่มีนาเมษาเนี่ยเงินจะเข้าปังๆแล้วปีกุลนะให้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภมีโอกาสแต่งงานนะเจอคนรักงานดีเงินดีได้งานดีเงินดีปีกุลเมษาเนี่ยได้เงินจากผู้หญิงขาวสองสีจะออกลักษณะขาวท้วมเจ้าเนื้อนำโชคมาให้นะคะการเจรจาสำลิดผลมีการเดินทางไกลออกต่างจังหวัดในเดือนเมษาด้วยปีกุลนะไปท่องเที่ยวการเงินดีมีโชคมีลาบเดือนเมษานะเมษาได้เงินโบนัสเงินก้อนโตนะเสี่ยงโชคลาบกับผู้หญิงขาวท้วมของสีจะให้โชคเดือนเมษานะมกรายังไม่ต้องเสี่ยงยังไม่มีโชคพฤษภาเนาะพฤษภาในปีกุลเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะเดือนพฤษภาเนี่ยมีโอกาสห่างไกลจากคนรักนะสุขภาพไม่ค่อยดีนิดนึงเดือนพฤษภาปีกุลนะให้ระวังสุขภาพให้ดีมาเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาเนี่ยนะอยู่นิ่งๆไปก่อนนะปีกุลยังไม่ควรลงทุนขยับขยายนะเดือนมิถุนาเนี่ยนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะยังไม่ควรขยับขยายนะ
สิ่งไม่ดีให้ระวังนะของไม่ดีกลับบ้านกลางค่ำกลางคืนทั้งที่เปลี่ยวนะแต่การงานเนี่ยจะมีเข้าคนมาชักชวนร่วมงานดีนะคะก็สรุปปีกุลเดือนจังหวะที่ดีของปีกุลก็คือเดือนกุมภามีนาเมษานะเป็นจังหวะที่ดีที่จะขยับขยายลงทุนห้างร้านอะไรอย่างเงี้ยดีนะคะก็คุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ